ดีตับดีตับดีตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ได้รับประสบปัญหาโควิดกันใช่ไหมคะเราบล็อกเกอร์หรือว่าดาราหรือแม้กระทั่งยูทูบเบอร์นะคะก็ได้ประกาศว่าจะรีวิวสินค้านะคะให้ฟรีๆเลยนะคะแพลวก็ขอประกาศด้วยอีกคนนะคะก็ลงไปประกาศในเพจเสื้อผ้าคนอ้วนของแพลวนะคะก็ไม่ได้คิดเนาะตอนแรกแค่ฝากร้านเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะมีคนส่งมาจริงๆก็มีคนส่งนี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนชื่อร้านนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินนายกรนะคะส่งมาให้เราแบบเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าข้างในนะคะจะเป็นอะไรบ้างค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาส่งอะไรมาให้เราบ้างนะคะเซตแรกนะคะเป็นข้าวค่ะร้านนี้เนี่ยจะขายอยู่ประมาณแบบ35 40 45อะไรอย่างงี้เองนะคะราคาเอื้อมถึงแล้วก็มีร้านนี้ใน LINE MAN ด้วยนะคะคนที่อยากรู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะก็สั่งได้เลยค่าส่ง10บาทใน6กิโลเมตรค่ะโอ้โหทุกคนให้เยอะมากดูความหมูแล้วคือหมูร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็ต้องแบบมีความอร่อยแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านจริงๆหอมมาทุกคนรสชาติหมูกระเทียมจริงๆอ่ะรสชาติดีให้ผ่านเลยค่ะถ้าเป็นร้านแถวบ้านนี่คือสั่งมากินบ่อยแน่ๆเลยคือหอมกระเทียมหมูเนี่ยก็คือแบบได้รสชาติแบบเค็มๆกลมกล่อมกลมกล่อมนะคะหมูอร่อยแล้วข้าวก็คือแบบนิ่มด้วยนะต่อมานะคะเป็นกะเพราไข่ดาวนะคะโอ้โหเพื่อนๆคะจะบอกว่าร้านเขาเนี่ยราคาแบบ30 35 40 45จริงๆนะแล้วคือมันเยอะมากนะข้าวนิ่มโอ้โหคือแพลวทานเผ็ดไม่ได้แต่แบบมันเป็นกะเพราไข่ดาวที่แบบน่ากินมากๆเลยค่ะมีความใส่ใจนะคะแตงนี่ให้มาเยอะมากเลยคือร้านนี้คือให้เยอะมากเลยนะปกติแตงเนี่ยเขาให้2ชิ้นเท่านั้นนะถูกใจคนกินผักมากเลยแล้วก็มีซอสมาให้สำหรับหมูกระเทียมนะคะแล้วก็มีพริกน้ำปลาด้วยคือใส่ใจจริงๆอะนี่นะคะก็เป็นเมนูที่แพลวชอบสั่งมากๆเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะนั่นก็คือลวกจิ้มนั่นเองค่ะทุกคนอุ๊ยตับเขาดูแบบกำลังดีเนาะอันนี้ดูน่าจะนิ่มมากๆเลยอ่ะลูกชิ้นก็มีพริกไทยอยู่ข้างในด้วยอ่ะชอบร้านนี้ตรงที่เขาให้ผักแบบจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็เนื้อก็แบบเยอะด้วยอ่ะร้านนี้เครื่องแน่นค่ะแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่ากากหมูเจียวด้วยอ่ะโอ้ยอยากกินน้ำเข้มข้นมากเครื่องก็แน่นนะคะทุกคนอุ้ยอะไรวะเลือดเหรอไม่ใช่เหมือนแบบหอมอะเนื้อหมูแน่ๆเลยเขาต้มกระดูกหมูข้างในนี้แล้วแบบต้มจนเนื้อของกระดูกหมูเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลเลยอะคือน่ากินมากอะอันมีกากหมูนี่มันดีมากเส้นนะคะลวกมาดีเลยอะค่ะลวกมาแบบพอดีมากๆนะคะส่วนน้ำเนี่ยรสชาติดีอะพี่ติ๊งลองชิมดิเข้มข้นมากอ่ะคืออร่อยอ่ะทุกคนคือสำหรับแพลวอ่ะแพลวเป็นคนที่แทบจะไม่กินเค็มเลยอ่ะสำหรับแพลวเนี่ยรสชาติอาจจะเค็มไปนิดนึงสำหรับแพลวเพราะแพลวไม่กินเค็มเลยแต่ถ้าสำหรับแบบรสชาติคนปกติอ่ะคือโคตรอร่อยเข้มข้นนะคะดีใจมากเลยที่ร้านที่ส่งมาให้แล้วรสชาติดีเพราะว่าถ้ารสชาติไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่มีรีแอคให้ถูกไหมแล้วเราก็ไม่รู้จะยังไงอะไรเงี้ยก็ดีใจนะคะที่มันอร่อยเนาะเราก็รู้สึกไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอร่อยเราก็จะชมตามรีแอคของเราแต่ถ้าไม่อร่อยอะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงเพราะปกติอะค่ะถ้าไปจ่ายตังค์ไปทำเองแพลว่า500อะไรเงี้ยค่ะไม่อร่อยก็ไม่เอาออกส่วนถ้าเวลาจะรับงานอะไรเงี้ยถ้าแบบคนให้ไปทานก็จะเป็นร้านดังๆเช่นแบบ UNI หรืออะไรที่แบบมันดังๆแล้วอะไรเงี้ยที่แบบรสชาติเรารู้ว่าเรากินแล้วเราเคยไปกินแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบอย่างเงี้ยแล้วพอเขาติดต่อมาเราถึงเอาอะไรอย่างเงี้ยมาตรฐานแล้วถูกแต่ว่าอันนี้คือเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะลุ้นเหมือนกันนะเฮ้ยร้านเขาจะปังหรือเปล่าสรุปนะคะร้านนี้เนี่ยควรค่าแก่การซื้อกินมากราคาถูกมาก35 40 45และที่สำคัญสาขามีเยอะมากเขาบอกว่ามีประมาณ65สาขานะคะใช่จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีแอป LINE MAN นะคะก็สั่งได้เลยเนาะถ้าไม่อร่อยเนี่ยคอมเมนต์ด่าแพลวด้านล่างได้เลยไม่สิด่าร้านเขาสิไม่ด่าแพลวนั่นแหละเพราะแพลวเป็นคนบอกว่าอร่อยไม่อร่อยคอมเมนต์ด่าด้านล่างได้เลยนะคะแต่แพลวมั่นใจว่าที่สุดของที่นี่ที่แพลวรู้สึกว่าว้าวคือตับค่ะตับดีแบบดีมากๆดีมากๆจริงๆแนะนำให้สั่งเมนูนี้มาลองกินตับในนี้ก็ไม่เท่าตับในนี้ทุกคนสุดยอดค่ะเลยค่ะเป็นหน้ากากนะคะหน้ากากอนามัยนะคะที่เขาเนี่ยเย็บด้วยผ้าสาลู3ชั้นนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะคะโดยการที่เอาผ้าพีทนะคะมาวางไว้ด้านบนเพราะว่า
ร้านนี้นะคะชื่อร้านพิตตี้พีทใช่ไหมจริงๆเขาขายพวกถุงผ้าที่ทำมาจากผ้าพีทแต่พอเป็นช่วงโควิดเขาก็ปรับตัวนะคะคือถือว่าฉลาดมากๆเลยมาขายหน้ากากอนามัยนะคะนี่เป็นผ้าสารู3ชั้นบวกผ้าพีทก็เป็น4ชั้นสามารถที่จะใส่ไส้กรองตรงนี้ได้ด้วยนะคะทรงสวยมากๆมาดูกันว่าตอนใส่เนี่ยจะเป็นยังไงรู้สึกหายใจสะดวกนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีช่องตรงนี้นิดนึงที่มันอาจจะแบบหลวมไปเปล่าหรือไงอาจจะหลวมไปสำหรับเรานะคะแต่คือทรงสวยหายใจสะดวกนะคะแล้วก็เฮ้ยโอเคได้อยู่ไม่ไหลจริงๆการไหลหรือว่าไม่ไหลอะครับมันง่ายมากก็คือดึงตรงนี้เราไปขมวดมัดตรงข้างหลังก็ได้ใช่ค่ะใช่เฮ้ยถือว่าผ่านเลยนะคะดูสวยแล้วก็ดูแบบคุณภาพดีเนาะใส่ไส้กรองได้ด้วยแต่ว่าถ้าเวลาพูดไปไม่เหมาะกับไปเป็นพิธีกรแบบพูดไปมันก็อาจจะหลักชิ้นละ59บาททุกคน2ชิ้น100นะคะก็ไปอุดหนุนได้นะคะนี่เลยค่ะ Facebook พิตตี้พีทนะคะขอขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้นะคะก็ขอให้ได้ยอดขายปังๆนะคะเห็นยอดไลค์ของร้านน้องประมาณ100กว่าใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนไปช่วยไลค์ให้น้องเขาด้วยนะคะคือเขาโพสต์มาใต้โพสต์แบบแถวโพสให้ฝากร้านอะทุกคนแล้วคือคนโพสแบบเป็น500ได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ของเขาบอกว่ามีถึง18สีเลยค่ะทุกคนเฮ้ยเราได้อีกสีนึงเขารู้ด้วยอะว่าเราชอบแบบออกแนวแบบอมเบรแบบว่าสีแบบหรูๆโอ้เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะก็มีร้านอาหารคลีนมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะนี่คือร้าน Under 360นะคะวันนี้นะคะเขาส่งอาหารคลีนมาให้เราทานด้วยค่ะคือเขาอยากให้เราผอมลงใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคราวนี้มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเริ่มแรกนะคะเป็นไก่ยอค่ะแต่ว่าเป็นไก่ยออกไก่นะคะลองชิมก่อนดีกว่าอร่อยอ่ะคิดว่ามันจะแห้งหรืออะไรนี้นะคะแต่ไม่ใช่เลยนะคะเหมือนหมูยอแบบปกติเลยค่ะแต่ว่าจะหอมกว่าแล้วก็มีการปนพริกอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยอุ๊ยมีผักมีอะไรอยู่ข้างในด้วยอันนี้รสชาติดีนะคะถือว่าผ่านค่ะเพื่อนๆคะถ้วยข้างหน้าเนี่ยเขาจะแพ็คมาเป็นฟองๆแบบนี้นะสำหรับกับข้าวก็จะอยู่ที่90บาทนะคะมีเป็นกะเพราไก่นะคะแล้วก็หมูผัดน้ำพริกตะไคร้ค่ะทุกคนอุ๊ยอันนี้น่ากินมากเสียดายแพลวกินเผ็ดไม่ได้นะอื้อหือเข้มข้นมากโอ๊ยน้ำลายไหลเลยโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะแพลวก็จะมาชิมอาหารของที่ร้านแล้วค่ะขอบอกนะคะว่าดูปริมาณแล้วนะคะเป็นร้านอาหารคลีนที่ดูเป็นทางการดูเป็นจริงจังนะคะดูให้อาหารเยอะมากๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าคุณภาพแบบนี้เนี่ยเอาไปขายในพวกร้านแบบใบหม่อนใบเนียงอะไรอย่างเงี้ยในเมกะบางนาได้เลยนะดูมะละเขาให้มาเยอะมากเลยนะเนี่ยค่ะทุกคนคือให้มาแบบเยอะแบบเยอะเลยอ่ะแบบเยอะจริงๆอาเทียบกับหน้าก่อนเนี่ยดูดิคือใหญ่มากคราวนี้ใช่ไหมเรื่องปริมาณเนี่ยส่วนใหญ่แพลวจะคอนเซิร์นพวกอาหารคลีนเขาจะให้ปริมาณน้อยกล่องน้อยมากแต่คือร้านนี้นะคะกล่องใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ให้กลับมาเยอะมากเดี๋ยวขอชิมรสชาติกันเลยดีกว่าค่ะบอกว่าแพลวชอบกินสตอมะระกะปิข้าวโพดมะพร้าวที่สุดนะคะที่สุดเลยหูเขาทำมะระไม่ขมเลยอะรสชาติดีค่ะตัวนี้น่าจะเป็นไก่สับใช่ไหมพี่จิงไก่สับมันก็จะมีความแบบว่าไม่เกาะกันเหมือนหมูเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอทานกับน้ำซุปกับมะระกับบุญเส้นเนี่ยก็คือแทนกันได้อยู่นะคะเพราะว่าเรากินหมูสับเนี่ยที่มีมันติดอะไรเงี้ยอาจจะอร่อยร้อยแต่ว่าพอมันเป็นไก่สับเฮลตี้นะคะอร่อยประมาณสัก90ค่ะก็ถือว่าดีเลยนะไก่เขาเนียมอยู่นะคะเนี่ยเมนูนี้ให้ผ่านค่ะจะบอกว่าแพลกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูแล้วกันน้ำพริกตาแดงซอสมะขามค่ะโอ้โหนี่คือแบบกินเผ็ดไม่ได้แต่ขอกินอีกคำนึงอร่อยมากคือไก่เขาปรุงรสมาดีมากๆนะคะส่วนตัวซอสเนี่ยก็คือแบบคือมันไม่ได้เผ็ดมากอ่ะพี่ดิงคือแบบมันอร่อยแบบคือเมนูนี้แนะนำมากคือซอสเข้มข้นมากมีความเผ็ดอมหวานแต่ว่ามันกลมกล่อมไก่เค็มๆนิ่มๆเมนูนี้ให้ร้อยคะแนนค่ะเทียบกับเมนูแบบที่ไม่คลีนได้เลยค่ะอันนี้คือแบบแซ่บมากมานะคะเป็นน่าจะเป็นแบบยำไข่ดาวอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเอาน้ำยำราดหน่อยเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานคือได้มากค่ะน้ำยำคือดีมากเลยเฮ้ยอร่อยอ่ะเขาต้องรีวิวตามตรงนะคะว่าไก่ของเขาอ่ะที่เป็นไก่ที่เป็นไก่แบบเนี้ยก็คือไก่สับอะค่ะมันจะมีความนิ่มนะแต่ว่าด้วยความเป็นไก่มันจะมีความแบบแห้งๆนิดนึงแล้วเป็นอกไก่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอกินกับรสความนิ่มรสชาติอะไรเงี้ยก็คืออร่อยค่ะรสชาติเหมือนไม่ใช่อาหารคลีนเลยคือรสชาติแบบปกติเลยอะทุกคนคืออร่อยปกติเลยอะ
คือแล้วแบบเมนูนะคะมีให้เลือกหลากหลายมากๆนะคะสำหรับแพลนะคะร้านอาหารทีนี้นะคะข้อดีก็คือรสมือดีมากแล้วก็ซอสมะขามเข้มข้นอร่อยมากไก่ที่เป็นพวกไก่ชิ้นใหญ่ๆนะคะนิ่มนะคะแล้วก็ถึงรสถึงชาติในการหมักมากส่วนไก่สับสำหรับแพลนะคะก็อาจจะให้แบบเฉยๆนะคะสำหรับแพลแต่ว่าพวกไก่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รสชาติการปรุงขนาดของอาหารแล้วก็ราคาเนี่ยก็คือโอเคมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยนะ under360 นะคะร้านนี้เลยค่ะสำหรับแพลถือว่ากล่องเดียวอิ่มไหมครับสำหรับแพลอ่ะถือว่ากล่องเดียวอิ่มค่ะอันนี้กล้าการันตีเลยเพราะว่ากล่องใหญ่มากแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนอาหารไทยๆนะมันก็จะไม่ได้มีแบบพวกผลไม้ต่างๆมาเป็นเครื่องเคียงอะไรเงี้ยคล้ายๆร้าน